กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เตรียมตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของทางบริษัท PCC Development and Construction จำกัดนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากว่าทางบริษัท PCC Development นั้นเป็นผู้ที่รับสัมปทานในเรื่องที่จะตรวจสอบก็คือสถานะทางการเงินที่เคยบอกว่าไม่พร้อมที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างสถานีตำรวจจนกระทั่งต้องมีปัญหาหยุดก่อสร้างไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่มีการชี้แจงจากหนึ่งในผู้ที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอดว่าอาจจะเกี่ยวข้องก่อให้เกิดการหัวประมูลนั่นก็คืออดีตรองนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะชี้แจงชัดเจนบอกว่าปฏิเสธมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่รับสัมปทานและไม่เคยรู้จักกับเจ้าของหรือผู้บริหารบริษัท PCC Development and Construction จำกัดที่ได้รับการประมูลในครั้งนี้ค่ะบริษัท PCC Development and Construction รายนี้ไม่เคยทราบว่าเป็นบริษัทของใครใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้บริหารไม่เคยติดต่อไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่รู้จักข้อที่สองผมดำเนินการไปตามข้อเสนอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอและยืนยันว่าจะเป็นการดำเนินการที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและจะเป็นผลดีของทางราชการนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ยังแสดงเอกสารหลักฐานโครงการก่อสร้างที่เริ่มตั้งแต่การยื่นโครงการเข้าครม.ในสมัยรัฐบาลพรรคพลังประชาชนมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2550ค่ะจนกระทั่งขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างในวันที่29พฤษภาคม2552จัดซื้อจัดจ้างวันที่25มีนาคม2553และทำสัญญาเสร็จสิ้นในสมัยของพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยจากนี้อดีตรองนายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะส่งทนายความเพื่อยื่นฟ้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทกับนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยทางด้านของอธิบดี DSI ก็ยืนยันนะคะว่าทำไปตามพยานหลักฐานไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งเนื่องจากนายสุเทพอยู่ในฐานะของผู้เซ็นอนุมัติคนสุดท้ายที่ก็ต้องรับผิดชอบค่ะที่เกี่ยวข้องกับท่านรองนายกเนี่ยก็คือการอนุมัติสั่งให้ยกเลิกการจัดจ้างประมูลรายภาคนะครับมาเป็นการจัดจ้างในสัญญาเดียวนะครับอันเป็นต้นตอของปัญหานะครับแล้วก็ผู้รับเหมาเองเขาก็ได้ยื่นคัดค้านนะครับว่าไม่ให้มีการสั่งอนุมัติเช่นนั้นแต่ในที่สุดท่านก็สั่งอนุมัติไปนี่นะครับทาง DSI ก็เห็นว่ากรณีมันก็เข้าข่ายที่อาจจะเป็นความผิดตามพระบัญญัติว่าโดยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือกฎหมายหัวได้ก็เป็นไปตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆก็เป็นพยานเอกสารไม่ใช่การถ้อยคำของคนที่เป็นเรื่องเลื่อนลอยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ใช่ทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าพร้อมจะไปชี้แจงกับ DSI นะคะแต่ว่าขอให้กำหนดประเด็นให้ชัดเจนซึ่งการตัดสินใจว่าจะประมูลโครงการดังกล่าวในรูปแบบใดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเสนอให้นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้อนุมัติและหากดูจากรูปคดีแล้วไม่น่าจะมีการหัวประมูลดังนั้นจึงขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการหวังผลทางการเมืองทางด้านของผู้บริหาร PCC ชี้แจงกับไทย PBS นะคะว่าจะเปิดเผยข้อเท็จจริงโครงการสัญญาสัมปทานและอุปสรรคต่างๆในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะนอกจาก